เป็นไงแล้วต่อมาว่ามาสองแสน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 มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ไอ้เจ็บพี่จัดอ่ะใช้พี่ชุบเลยเนี้ยเอาว่ามาเดี๋ยวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือหลังจากที่เราจบกับพกซุนวาเลนใช่ไหมครับลุงมันก็เป็นช่วงที่ลุงสั่งให้เคลียร์นี่ในแก๊งใช่ไหมครับก็จะมีเจดาวินแล้วก็ไอ้เจสสั่งคนนั้นตอนนั้นก็เจกับเดวินเนี่ยก็ไปหาตังมาซึ่งมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเหมือนเจกับหวังไปเรียกเงินฮกซุนกับวาเลนในเรื่องการทำงานดำแล้วจะไม่ไปกวนประมาณนี้ครับซึ่งเจไปกับหวังแต่เจเป็นคนพูดกับฮกซุนวาเลนซึ่งมันผิดกับข้อสัญญาที่แจ็คยังไงนะให้ไว้กับฮกซุนวาเลนครับแป๊บนึงนี่กลับมาใหม่ดิก็มันหลังจากที่หวังเป็นคนบอกให้เจพูดไปเก็บเงินฮกซุนกับวาเลนครับลุงซึ่งมันผิดกับสัญญาที่เราให้กับเขาไว้เรื่องที่เราให้เขาทำงานดำได้ฟรีด้านขวาบ้านนะลุงแป๊บนึงกูคุยธุระอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวกูโทรไปได้อ่ะต่อซึ่งมันผิดกับข้อสัญญาที่แจ็คเคยพูดกับฮกซุนวาเลนไว้ว่าเราให้เขาทำงานดำได้ฟรี7วันเจจะไปเก็บตังค์เขาเรื่องงานดำครับซึ่งเจเป็นคนพูดเจไปกับหวังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเขามาแจ้งเรื่องให้ผมไม่ให้แจ็คทราบอะไรเงี้ยแจ็คก็เรียกมาคุยซึ่งก็พูดกันตรงๆก็เหมือนกับเจที่ไม่ฟังคำสั่งแจ็คคือแบบฝ่าฝืนคำพูดของแจ็คครับแจ็คก็เลยให้ตอนนั้นลุงน่าจะไม่อยู่แจ็คก็เลยให้เจเป็นคนนำอยู่ประมาณ2วันครับ2วัน3วันนี่แหละฮะสุดท้ายเจก็ทำไม่ได้แจ็คตอนนั้นแจ็คคือแจ็คไม่เอาอะไรเลยแจ็คโยนให้เจตัดสินใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัญญาในการลงนามใหม่กับ PC หรืออะไรก็ตามแต่นี่ครับก็คือเจเป็นคนทำหมดเลยสุดท้ายเจก็มาบอกกับแจ็คว่าแบบทำไม่ได้ครับแจ็คก็เลยถามว่าแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดจะรับผิดชอบอะไรกันยังไงเจก็บอกว่ารับผิดชอบไม่ได้ครับแล้วก็แจ็คก็เลยบอกว่าเอองั้นมึงก็อยู่ต่อไปเถอะกูนู่นนั่นอะไรที่อย่างนั้นแหละครับก็มีการประชุมแก๊งกันเล็กๆเกิดขึ้นครับแล้วก็จบไปครับประมาณนี้ได้อีกเรื่องนึงอ่ะมีเรื่องผู้หญิงไหมเรื่องผู้หญิงอันนี้ผมไม่ทราบครับมีใครทราบไหมไม่ชัวร์ครับอันนี้ผมไม่ได้ยินเข้าหูเลยต้องถามทากะไหมครับเอาไปเรียกทากะมาไอเจมีเรื่องผู้หญิงไหมไอครับลุงไอเจเหรอครับผมไม่ค่อยเห็นน้องมาคุยกับใครนะครับลุงไอ้เจอ่ะเอาดีๆไม่ค่อยรู้แล้วว่ามันทำไม่ครับไม่ตอแหลกูไปหาคนรู้มาแต่จะรออยู่ตรงนี้โอเคได้ครับแล้วผมตามคนสนิทน้องผมมาแล้วรอแป๊บนึงครับถ้าหน้ามังกรมันคือท่าอะไรนะทักกะบัลลังก์มังกรจีนเหรอครับลุงแป๊บนึงอยู่ท่า3 4 5ครับ3 4 5มึงเอาใครมาด้วยเนี่ยใครบ้างคนตะโก้ดำมีน่าจะใกล้ๆมาซ้ายกับขวาเล่ามา2คนมึงต้องรู้ไม่รู้มึงสุดทักกะเป็นล่ามให้หน่อยได้ครับว่าไปทักกะลุงก็ถามว่าไอ้เจเนี่ยมีเรื่องผู้หญิงบ้างไหมกูจะไม่คุยกับพวกโกหกทักกะว่าไปลุงก็จะไม่คุยกับพวกโกหกนะมึงฟังไม่ออกหรอกเขาพูดจีนเมื่อกี้โอเคห้ามโกหกโกหกเขาตัดลิ้นมึงอ่ะเขาบอกขอเดี๋ยวสักครู่นึงครับหน้ากูเหมือนอยู่กับมันบ่อยมากมึงเนี่ยมึงแยกกูมาเนี่ยกะถ้าไม่ใช่มึงสองคนก็ไม่มีใครรู้แล้วแหละเหมือนถ้าเลือกผู้หญิงในด้านของความสัมพันธ์แบบว่าลึกซึ้งน่าจะมีแค่ญาติครับแบบว่าอาจจะเป็นลูกหรืออะไรแบบนี้ครับถ้าแฟนไม่น่ามีเฮียเมื่อกี้ลุงเขาทำเสียงกำลังเขาพูดมาบอกว่าไอดาวินยืนลิ้นมาโกหกมึงโดนนะกูยังไม่ทันพูดเลยมึงเพื่อนกันไม่ไอทักกะ
มึงลืมเอาเครื่องมาหันหัวหมาเอามาปะเอามายังเอามายังยังไม่เอาเรื่องนี้ก่อนโอเครู้มันมีข้างนอกอย่างเดียวอะดิข้างนอกอะไรโอซีครับมันเล่นโอซีอย่างเดียวครับไอเนี่ยยังไงก็แต่ก่อนโอมันก็ไอก่อนหรือเปล่าเล่ามาให้หมดไอก่อนอยู่แล้วก็น่าจะหาจีบคนในเมืองเนี่ยแหละครับแล้วก็เอามาโอซีเนี่ยลุงกูบอกกันนะถ้ามึงสองคนไม่รู้ลิ้นมึงขาดอันนี้ลุงเขาพูดเมื่อกี้ถ้ากะแทนที่มึงจะเอาพ่อมันมาโอ้มึงคิดว่าจะรู้อะไรเหรอแล้วพร้อมนะตับแสนห้าผมทำให้บวกแล้วเท่าไหร่นะตับแสนห้าเชี่ยเอาดีคนละครึ่งเลยแจ็คคนละครึ่งขอเลิกก่อนเขาขอเลิกก่อนคนละครึ่งจากผมลบ 50,000 อ่ะเมื่อกี้คนละครึ่งเลยเราทำหน้าที่พ่อแล้วไอ้แจ็คพี่ขอ 50,000 พ่อพี่ไอ้พ่อมึงมาดิพ่อมึงอ่ะเนี่ยแซมมอนแซมมอนจานเดียวแซมมอนจานเดียวแจ็คมามาไอ้เฮียเจเรื่องผู้หญิงยังไงเรื่องผู้หญิงเหรอครับบอกตามตรงไม่รู้เลยครับลุงจริงครับลิ้นขาดบานครับลิ้นขาดเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะได้คุยกับคนโกหกที่ชิโร่เนี่ยลิ้นมันขาดไปแล้วลิ้นมันขาดไปแล้วไอ้ดาวินอ่ะก็ผมโดนแล้วดิถ้าพี่พูดตรงก็แทงพี่เลยก็ได้นะทางอะไรครับเดี๋ยวถึงขั้นแทงกันเลยแค่ลิ้นขาดก็พอแลบลิ้นมาแลบลิ้น OC แล้วตัดลิ้นมาให้ดูแล้วส่งมาไปรษณีย์เดี๋ยวส่งบ้านเลขที่ให้โอเคครับก่อนตักก่อนส่งแม่ผมขอเป็นนั่งอ้ามสี่ได้ไหมครับลุงอย่างไรก็เป็นบุญของว่ายังไงเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่พูดอ่ะไอ้สัตว์จริงๆครับไม่รู้จริงครับลุงแต่ลุงพร้อมให้ผมไปเค้นให้มั้ยครับแต่ไม่รู้จริงครับว่ามันไม่อยากคุยไอ้เหี้ยไอ้พวกโกหกไปหาคนที่รู้เรื่องมาไปแต่อยากให้เจ้าตัวรู้ไปจริงๆถ้า3คนตรงนี้ไม่รู้ก็ไม่น่ามีใครรู้แล้วนะบอกไงแล้วไงว่าให้ไปทำไรไปหามาน่าจะนายแล้วเพื่อนแต่มึงไปยกขบวนเราไปหมดเลยน่าจะครบ40คนแล้วตรงนี้ก็39ให้เจรู้ไม่ได้ท่านกะมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจริงครับไม่เถียงเลยครับมันน่าจะไปข้างนอกด้วยนะอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆไปข้างนอกผมมาอีก2มาอีก2โอ้โหต่อแถวลุงเขาพูดว่าใส่แว่นมาตรงเนี้ยใครรู้เรื่องไอ้เจบ้างเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไอ้เจคุยมึงเขาแทนไม่เอาใครมาไม่เอามึงเอาตัวมันอยู่ที่ไหนมันซ้อมมันซ้อมมันซ้อมพี่ชิโร่อยู่นี่เขาจะซ้อมยังไงเอ่ยมันเล่นเทนนิสอยู่ไอ้สัสแต่รู้แค่ว่าวันที่ไปพัทยามันนอนร้องไห้ครับลุงร้องไห้เรื่องร้องไห้เรื่องผู้หญิงครับอะไรว่ามาผมไม่รู้ผมก็ไปแกล้งมันอยู่อ๋อผู้หญิงไม่เอาตีไปเออใช่อันนั้นแหละยังไงเล่ามาตัวเราเลยเล่าไหมหมดอากาศเพื่อนพี่จะเพิ่มรอเลยโอเคพี่จุงจำได้ไหมจำได้แค่ว่าผู้หญิงที่ผมรอมาตินรู้ไหมมาตินเขาแค่ไม่เอานี่ต้องให้ตาโชว์ตาโชว์เป็นคนจีนว่าเจว่าเจคุยกับใครเป็นผู้หญิงซึ่งเจคุยกับใครก็ไอเนี่ยก็ที่เราเขาทวิตกันวันนั้นไม่ใช่หรอใครอีผมใครอ่ะอืมก็มีในทวิตเนี่ยที่เรานั่งที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะอ๋อสามลูกโซ่ครับลุงคือกูเห็นถ้าพูดตรงๆนะกูเห็นลูกโซ่นี่คบกับคนใน JK เยอะมากเลยนะทุกครั้งทั้งแก๊งอย่างอ่ะไม่มีนะไม่ยุ่งไม่มีครับลุงไม่มีนะครับลุงลุงใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใครยังไม่รู้เลยครับลุงผู้หญิงนะผู้หญิงใจเย็นลุงไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกอ่ะกูเห็นคบไก่บ๊อบใช่ไหมไม่ใช่ครับลุงคนละคนคนละคนใช่หรอเจ้าข่าวไหนมาบ้านเนี่ยคนละคนครับลุงคนละคนคุณจะความมั่นใจด้วยนะน่ะตัวตีไม่รู้ไอ้เหี้ยก็มันเหมือนกันนะไอ้สัตว์ชื่อเหมือนกันน่ะไอ้เหี้ยให้ไปเอาเจ้าตัวมาเลยครับใครไอ้เจเหรอกูคิดว่ามึงยาวกว่านั้นมาไอ้สัตว์ไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวบัลลังก์ไอ้นี่เอาใหม่โทษทีไปแล้วกันลืมไปทิ้งไปโอเคครับลืมแล้วกันทิ้งละ
เจ๊2พี่เอาใหม่มาเริ่มใหม่อ่ะเริ่มใหม่คิดว่าไงนะคือวันนั้นอ่ะผมเห็นไอ้เจมันร้องไห้ไม่ไกลเกินก็ไกลเกินเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นเจมอ๋อมันชื่อเหมือนกันไงคนชื่อลูกโซ่กับโซอี้เหี้ยมันเหมือนกันโอเคเหมือนกันก็ได้ครับใครคือใครเหมือนกันก็ได้ครับลุงไม่ไม่ก็ได้กันก็ได้ครับใครคือครับใครคือครับผมก็สับสนนะจริงครับลุงไม่มันมีแฟนในบ๊อบด้วยอีกคนนึงเหี้ยชื่อเหี้ยอะไรเนี่ยกูนึกไม่ได้ออกว่ะไม่มันมีอีกคนนึงอีกมันมีคนนึงอีกอีกฮะยิ้มซึมยิ้มซึมยิ้มซึมชื่อเหี้ยอะไรเนี่ยแหละกูจนแบบกูไม่รู้ว่าแบบว่าคือใครใครคือใครกันแน่เหี้ยเข้าใจปะเข้าใจครับสับสนไปหมดแล้วตอนเนี้ยต่อ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 ให้โดวันพี่เอามาตินต่อเลยหนูเอาไปเรียกเจ้าตัวมาเลยเฮียมีเฮียอะไรต่อเลยอ่ะก็เราก็รู้ผมก็รู้ในทวิตพร้อมกับพี่เปล่ามันมีเรื่องเออโซฟาใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นน้องเฮียเดี๋ยวมีคนเจ็บน้องใจเย็นน้องเดี๋ยวมีคนเจ็บน้องร้องแน่เลยใจเย็นน้องโอ้ไอ้ทายมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเลยซ้ายขวาเลยยืนเป็นแถวเลยซ้ายขวาตรงกลางต้องมีแค่คนเดียวที่ยืนมีคนไม่พอใจพี่ตีฮ่าฮ่าโอ้เหม็นจังอ่ะพี่ไทยใครฟงเหรอเบิกตัวไอ้เจมายืนตรงกลางทรงทรงเลยไม่มึงไปละมึงไปละลานไอ้ทากะเป็นคนพูดแทนกูพูดภาษาจีนมึงไปละลานผู้หญิงโอซีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่นะครับพี่หวยเฉาเท้าวิชิมไม่ต้องไม่เข้าใจเจ๋งจอยลองไม่ได้ละลานนะครับเอากูบอกมึงต้องไม่เข้าใจไงลุงก็พูดจีนต้องเข้าใจเหรอพูดจีนถ้าใครจะไม่พูดลุงเขาบอกว่ามึงอ่ะไปหลอกขอคุยกับเขาโอซีหรือเปล่าผู้หญิงอ่ะไม่ได้หลอกใครครับไม่นะครับหลอกใครแล้วที่ผ่านมานี้มีเรื่องอะไรเห็นมันมีดราม่าอยู่ส่งเลยด้วยครับลุงไม่เอ้าไอสัตว์เข้าใจอีกแล้วอ้าวเหรออ้าวเล่าไปโอ้ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรไม่ใช่ฮกซุนน้องเรื่องผู้หญิงอ่ะที่เป็นดราม่าดราม่าผมไม่เคยมีเกี่ยวกับผู้หญิงครับดราม่าโอเคมาบอกไม่เคยมีดราม่าเกี่ยวกับผู้หญิงครับแน่ใจกูเห็นมีคนมาบอกกูอยู่นะทักมาบอกกูแน่ใจไหมมีคนทักไปบอกลุงนะนั่นเข้าใจก่อนกูพูดอีกเข้าใจก่อนที่มึงพูดอีกไอ้กะมึงคุยเลยมึงคุยเองเลยอ้าวมึงเนี่ยจะเข้าใจไปจากบนหน้าที่กูแล้วมึงคุยเองเลยมันเต้นเนี่ยมันได้เฉยไม่ได้กวนตีพี่หรอกเหลาใส่ลงป่งเลยตุ๋ยโดยต้ยไม่มีใครพูดนะพี่ยังไม่เอาหรอไม่มีหรอยังยังพี่ตียังตอนที่พี่ตีบอกว่าให้มึงแลบลิ้นทำไมตีเขาจะตัดลิ้นมึงยะไม่อยากจะสอนหรอกนะเว้ยในบางทีอ่ะไอ้เหี้ยเสาเลยทำไมโอเคอย่างพี่ตีเรียนพี่ตีก็จีนจริงจากจริงจังก็พาไปนี่แหละไอ้ดาวินเงียบทำไมวะน้องอะไรนะไอ้ขอสเปรย์หน่อยดิจริงจังก็พาไปนี่แหละพี่สเปรย์หน่อยพี่สเปรย์หวยสลีเลยไม่รู้สเปรย์อะไรไม่รู้ออกมากำลังจะเต็มนึกพูดตบแล้วครับลุงเอาเอากล้ากล้าหกนึกว่าพูดตบแล้วเคยไปน้องจนพ่อออกมาเลยจะโคตรไหลเลยเพื่อนดื้อดื้อดื้อไอ้เหี้ยนึกว่าจบแล้วน้องแจ็คตัวไหนเพื่อนคือกูจะบอกว่าอย่างนี้ไว้ไอ้เหี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องข้างนอกหรือว่าเรื่องข้างนอกด้วยนะแบบตอนเรื่องข้างนอกด้วยนะคือพยายามอย่าแบบไม่รู้ว่ากูจะพูดว่าไงดีว่ามันกัดคำพูดมายากมากเลยอ่ะสมมตินะครับสมมติไอ้แจ็คคบคนชื่อโซเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่เอาไปคนชื่อบีนะครับบีครับลุงบีชื่อบีก็ได้ครับเอาคนชื่อบีอย่างนั้นอย่างเดียวเลยสาวเอเอาคนชื่อบีนะอาจจะคนคบชื่อบีเลิกไปไอพิงไปคบคนชื่อบีต่อแบบเนี้ยมันไม่โอเคเว้ยถ้าแบบจะคบกันหรือว่าอะไรกันไม่ควรมาแบบเนี้ยไอตีกันเป็นคำพูดออกมาดิตีกูอธิบายไม่ถูกอ่ะภาษาจีนเหรอภาษาไอตีพี่ตีอย่าเพิ่งพับจอพี่ผมพอละตีโอ้โซนโฟฟาร์มอีกแล้วไอตีงั้นผมจบไปครับก็คืออยากคบคนในแก๊งใช่ไหมครับอยากคุยซ้อนอยากคุยซ้อนกินต่อกันนะครับอันนี้แค่บอกให้เฉยมันจะไม่ดีอันนี้หมายถึงข้างนอกด้วยนะหรือว่าอะไรก็แต่มันไม่ควรที่มันจะมีด้วยเพราะรู้สึกว่ามันมีหลายคนมั้งที่ไม่รู้อ่ะมันกูหรือกูจำชื่อผิดยังไงไม่รู้อ่ะเพราะว่ากูไม่ค่อยได้สนใจไงเพราะกูไม่รู้ไงว่ามันมีไอ้บ๊อบเคยคบอยู่ปะหรือว่าใครวะจำไม่ได้วะ
คนนี้เหมือนเคยคบคนในแก๊งเราป่ะคนนึงจําไม่ได้คือใครวะอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นเพื่อนเป็นคนอยู่ในแก๊งไอ้บ๊อบอ๋อเข้าใจผิดไปแล้วอ๋อกูรู้แล้วรู้แล้วอ๋อเข้าใจแล้วผิดคนแต่ไม่ควรไม่ควรอย่างมากและไม่ควรเกิดขึ้นด้วยแต่มันยังไม่มีนะไม่อย่าให้มันเกิดขึ้นในแก๊งอันนี้หมายถึงเรื่องข้างนอกนะมึงจีบเขาโอซีใช่ไหมไม่ถึงใครครับลุงผมหรอครับไม่ถึงมึงไงสัตว์พูดมาตรงๆเจพูดตรงๆพูดตรงๆแล้วผมคุยกับผู้หญิงคุย OC แล้วครับไม่ใช่ IC น่าจะตายครับผู้หญิงไอ้เวนมึงลิ้นขาดแล้ววะอะไรก็พูดอยู่ด้วยไงอยากจะสอนมากๆเลยนะแบบอยากจะบอกทุกคนในนี้ด้วยซ้ำด้วยคือในฐานะพี่คนนึงอะในความคิดกูแบบว่าจะพูดว่าไงดีวะพยายามอยากคบคนในเกมได้ไหมไอ้เหี้ยประมาณเนี้ยอยากจะบอกไว้เว้ยอยากจะบอกไว้นะแบบว่าถ้าจะคบใครแบบว่าพยายามมองข้างนอกนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะเว้ยพี่บอกให้มองแถวข้างทางอ่ะเข้าใจปะสิ่งที่จะสอนอ่ะครับข้างทางมีเยอะแถวสีลมอ่ะเนาะสีลมพัทยาไม่น่าใช่ครับอันนั้นหลังเป็นที่สองไอ้นี่ใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรงี้ใช่ไหมครับสยามก็ได้น้องสยองสยามก็เดินใช่เยอะแยะไปหมดแถวโพไซดอนก็ได้ไอเดวินลินค่าอยู่น้องไม่แต่ว่ามันไม่ได้มีดราม่าอะไรใช่ไหมไม่มีครับผมไม่เคยไปดราม่าเรื่องผู้หญิงเลยนะครับผมมั่นใจว่าผมไม่เคยหรือกูฟังมาผิดอาจจะเป็นของไอ้เหี้ยหวังมานี่สิอ้าวอะไรของผมเหรอน่าจะเป็นของมึงอ้าวของผมเหรอใช่พูดไปหวังเรื่องอะไรครับอ๋อเรื่องของผมเหรอกูไม่รู้อ่ะกูอาจจะฟังมาผิดไม่ของผมไม่ได้คือบริแฟนผมเขาแค่บอกช่วงประจำเดือนบวกกับไอ้นี่ด้วยคือเขาไปเห็น TikTok มาแล้วเขาแบบน้อยๆผมเฉยที่ผมไปบอกรักอะไรกลับไปบอกคิดถึงอ่ะโอ้โหฮะน่าจะคนหมายถึงคนละเรื่องนะน่าจะคนละเรื่องนะอันนี้น่าจะคนละเรื่องมันใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าไม่อะไรนะแป๊บนึงอะไรนะคิดถึงใครอ่ะคิดถึงใครมึงคิดถึงใครแกบอกให้ผมปั๊บว่าคิดถึงนะรักนะอะไรเงี้ยผมก็ทำตามเขาอ๋อใครเขาใครเขาแฟนนะแล้วแฟนผมเขามากลับไปจากทำงานเขาเห็นแล้วเขาแบบน้อยผมไงแล้วเขาก็ก็เศร้าๆใส่ผมอ่ะพี่ยิ้มเพราะว่าตอนนี้มึงก็เข้ามาในแก๊งแล้วอ่ะกูก็อยากเตือนมึงเหมือนกันถือว่าเราครอบครัวเดียวกันอ่ะเข้าใจไหมครับลุงมึงของผมไม่ได้มีอะไรเลยครับลุงแค่เขาน้อยใจเฉยครับลุงแค่เขาไม่โอเคว่าแบบให้ผมไปเขาไม่โอเคกันด้วยว่าผมไม่บอกรักหรือไม่บอกคิดถึงไอ้ใช่ไงคิดถึงคนอื่นใช่ครับไอ้ตีแฟนมึงโอเคปะโอ้โหตายแล้วฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่โซนโฟฟาร์มไม่เพราะเรื่องนี้คือผมคุยกันตั้งแต่มันไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรก็ฮัลโหลไม่มีอะไรครับลุงโอเคแค่ครับผมไม่มีดราม่าใช่ไหมไม่มีดราม่าไม่มีครับไม่มีครับเคลียร์แล้วครับงอแล้วแป๊บนึงนะขอเวลาสักครู่โอเคได้คิดว่ามีตอนแรกเห็นแปลกๆคิดว่ามีดราม่าไงอย่าแบบว่าเรื่องผู้หญิงแล้วมันไม่โอเคด้วยกับแบบเนี้ยก็น่าจะฟีลเหมือนลูกครับมันทำอะไรมากไม่ได้ก็ไม่ทำอีกแค่นี้ครับฟีลเหมือนกูไม่ทำอะไรมากแล้วไม่ทำอีกเคลียร์อะไรวะสัตว์ก็ต้องเคารพเมียอะไรก็โยนงานไปแล้วนั่นโยนงานแล้ว1หมายถึงว่าไม่ยุ่งกับผู้หญิงใช่ๆครับผมพยายามแบบไม่ยุ่งกับใครเลยเมสพี่ตีมาเซโกโคโตโฮโลตาเมียวไซมาทามาคิมิเซฮะตอนนี้พี่ตีบอกว่าใช่เดี๋ยวเราคุยกันแค่เจต่อ
มาต่อไปไอเจต่อเลยโอเคเก็บพับเก็บพับพับโอ้ส่งเป็นศพด้วยถูกต้องมึงไปบัฟอะไรใครไว้ปะไม่นะครับลองคิดดีผมไม่เคยบัฟจริงครับในทวิตวันนั้นหรือเปล่าน้องในทวิตผมไม่พิมพ์บัฟใครเลยชีวิตนี่เจ๊มันมีเอาดีๆนะจริงครับผมให้พูดอีกทีนึงครับผมแล้วถ้ามีอ่ะมันถึงบัฟเชิงไหนครับเมียคำแรกอ่ะไม่นะครับไม่มีนะครับผมไม่เคยด่าใครไม่เคยด่าผู้หญิงด้วยนะครับตอนเล่นตอรี่เนี่ยเมียมึงทักมาหากูโอซีเฮ้ยอ่ะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับอุ้ยเอาดิไม่เคยพูดนะครับว่าเขาทักมาหาผมโอซีอ่ะทักแปลกละอันนี้ของใครถ้าไม่ใช่ของไอเจแล้วของใครคุณน่าจะฟังมันผิดนะผมว่ามันได้มันน้องมันได้พูดแค่ว่าเมียมึงทักมาหากูเองฮะงงไปหมดละไอ้ตอนนี้ช็อตที่เจพูดหน้าคุกนะตอนพูดกับเพื่อนเหรอครับพี่ใช่แต่ผมไม่เคยพูดถึงเขาว่าเขาทักมาผมโอซีนะครับแต่มึงพูดไปว่าอะไรพูดแค่นั้นเหรอครับว่าแฟนเขาทักมาเองอะไรเงี้ยครับนี่แค่ไหนไอซีครับไม่เคยพูดว่าโอซีหรืออะไรเลยครับไม่ได้เชิงไปโอซีไม่ใช่ครับไม่เชิงผมไม่เคยเชิงโอซีพูดถึงโอซีใส่ใครเลยครับมันมีหลักฐานให้ดูอยู่ครับลุงช่องน้องๆอ่ะมีหลักฐานอยู่โอเคผมดูมาแล้วอันนี้มึงเช็คมาแล้วใช่ไหมใช่ครับถือว่ารอดตัวไปไล่ตัวปอดตลอดตัวไปไม่ได้จำผิดคนก็มันนั่นแหละก็มีมันนั่นแหละถ้ามันมีการพูดอะไรถึงผู้หญิงขนาดนั้นผมไม่เอาไว้อยู่แล้วครับลุงไม่ต้องห่วงไอ้พวกวินเทอร์เฟลอะก็มันมีคนส่งเรื่องมาให้กูดูไงว่าแบบผู้หญิงไลฟ์สตรีมร้องไห้อะไรประมาณเนี้ยผมก็เข้าใจในมุมเขานะครับลุงแต่ว่าบางทีผมว่าเรื่องเนี้ยคือมันเป็นเฉพาะบุคคลนะครับซึ่งเราก็จบกันที่ในเกมอะมันไม่มีใครโดนแขวนไม่มีใครโดนอะไรหรอกคือจะบอกว่าโดนแขวนก็ไม่ใช่เพราะน้องมันก็ไม่ได้ไปด่าข้างนอกตัวผมเองก็ไม่ได้ไปด่าใครข้างนอกคือถ้าผมด่าเขาเรื่องชื่อเขาอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้โอเคใช่ละว่ามีอคติเขาในชีวิตจริงละเราต้องมองในมุมที่มันกว้างๆก็คือผมว่ามันถ้าน้องยังคือถ้าเรื่องมันจบแล้วมันยังไม่จบเนี่ยอันนี้มันมีอคติกับชีวิตจริงแล้วแหละแต่นี้ผมเป็นคนเริ่มต้นนะครับเรื่องการด่าไอ้เฟรมอะไรเงี้ยคือผมก็จี้แต่แค่ตัวผู้ชายอ่ะแต่ผู้หญิงเขาก็มาคิดเรื่องแบบนู่นนี่นั่นไปเรื่องชู้ไอ้มีเพศอะไรเรื่องเพศเรื่องอะไรเงี้ยคือผมก็อธิบายไปแล้วว่ามันไม่ได้สื่อถึงทางนั้นเลยไอ้จริงลุงอาจารย์มันเน้นแค่เฟรมคนเดียวมันไม่ด่าแบบวงกว้างแบบแค่แบบคนอื่นเราไปคิดต่างนานาแบบหลายคนอย่างเงี้ยแล้วซึ่งคนดูเรามันก็ไม่ได้คิดไปว่าแบบเอ้ยเราไปด่าเขาชีวิตจริงหรออะไรเงี้ยเอ้ยเราไปด่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้หรอซึ่งผมก็บอกตลอดว่าเอ้ยเราอยู่ในเกมเราก็ต้องจบในเกมนะเว้ยทุกอย่างแต่เขาไปมองเรื่องเพศซึ่งก็งงเหมือนกันว่าแบบมันเป็นเรื่องเพศได้ไงก็แต่ละก็เลยตัดปัญหาโดยที่ว่าอาจารย์ก็เลยไปพูดเรื่องนี้อีกอ่ะเยี่ยมเข้าใจละใช่ผมก็เลยตัดปัญหาเลยจบแค่นั้นเองว่าผมไม่เคยไปนั่งแบบไอ้นี่ชู้อีสัตว์อีเหี้ยมึงนี่มันเป็นชู้เขาได้อีเหี้ยไม่มีนะไม่มีนะมึงมันอีวันทองสองใจอะไรเงี้ยไม่ใช่
แจ็คไม่ด่าผู้หญิงก่อนอยู่แล้วครับถ้าผู้หญิงมันไม่ด่าก่อนอ่ะแจ็คค่อยด่าครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงไอ้แจ็คเลยพูดถึงไอ้เจ๊ใช่ มันเริ่มจากผมเนี่ยครับเรื่องพวกเนี้ยมันเริ่มจากผมเป็นคนด่าคนแรกด่าเยอะเฟรมคนแรกครับน้องก็เลยจริงครับลุงน่าจะตามจบครับไม่เข้าใจแต่ว่าบางทีมึงคิดได้ไงเข้าใจไหมเวลาพูดอะไรแต่ว่าบางทีน้องๆมันอาจจะไม่รู้ไงว่าพูดอะไรออกแต่คนไอ้เจเคบางคนอาจจะนี่มันตามมึงก็จริงอ่ะแต่บางคำที่มันตามมึงออกมามันอาจจะไม่ได้แบบนั้นไงเข้าใจปะลิมิตมันอาจจะเกินกว่ามึงไงอันนี้จริงมีได้ยินมาอยู่บางทีมึงอาจจะหลงลืมเห็นไอ้แจ็คด่าได้แต่ลืมดูว่าเอ้ยมันด่าถึงครอบเขตคือมันก็มีในส่วนของที่เขาก็ด่าด้วยแล้วคือซึ่งอารมณ์นั้นเราก็ร้อนด้วยมันก็ร้อนกับร้อนก็เจอกันก็ระเบิดอ่ะมีในแนวนี้เหมือนกันด้วยฝั่งนู้นใช่ครับฝั่งนู้นก็ใช่ย่อยไม่ใช่ว่าเขาไม่โพสไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำอะไรนะเขาก็ทำเหมือนกันเขาอยู่นิ่งๆอ่ะอะไรพวกนี้ผมรับผิดแล้วไอ้ตัวผมมารับผิดอยู่เต็มร้อยอยู่แล้วแต่ผมก็แค่มองว่าเอ้าแล้วถ้าในเมื่อคุณไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไม่มาคุยเลยทำไมคุณต้องมาโพสด่ากลับหรือว่าทำไมคุณไม่มาคุยแบบให้มันจบไปเคลียร์ไปเลยอ่ะมาโพสด่าให้น้องโดนให้น้องผมด่าคุณกลับไปอีกรอบทำไมอ่ะจริงเขาโพสด่าเราที่ไหนในทวิตเหมือนกันครับด่ากันไปด่ากันมาลุงอันเละเลยผู้หญิงด่าหรือว่าไอ้เฟรมด่าผู้หญิงโพสด่าผู้หญิงด่าก็คือแต่เราห้ามด่าเขาประมาณนั้นวะก็คือผมมาด่าเฟรมแต่ผู้หญิงเขาแบบคิดไปว่าผมไม่ด่าเขาด้วยไปกระทบถึงเขาด้วยซึ่งเขาเสียหายแล้วทีนี้เขาก็น่าจะฉุนเรื่องตรงนี้แล้วเขาก็ไปไอ้น้องเราก็แบบเอ้ยก็ส่งเล้าพวกไอ้เฟรมอ่ะไอ้เหี้ยแสบชิบหายเข้าใจละแล้วพอหลังจากที่คุยกันก็ไม่ได้ด่าพวกนั้นแล้วผมก็น่าเคลียร์กันแล้วหลังจากนั้นผมก็ด่าไอ้พวกไอ้เหี้ยเฟรมว่าไอ้เหี้ยเกาะเมียแดกบารมีเมียอะไรเงี้ยไอ้คำบัฟสเปิร์มไม่แข็งแรงนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่สเปิร์มไม่แข็งอุ้ยเฮียไม่ได้ดิหวังต้องด่าผู้หญิงอันนั้นไอ้เฮียเลยแต่ต้องด่าผู้ชายแต่ต้องด่าผู้ชายหรือว่าเฮียถ้ามันด่ามันก่อนมันก็ใส่แม่งเลยถ้ามึงต้องไม่ยอมไอ้สัตว์เราเล่นไม่ได้แล้วมันเฮียเกินมันลึกเกินด่าแล้วอันนั้นไม่ได้ขอโทษก็ซะนะไม่เวิร์กอันนี้พี่กี่ดำนะเรื่องคำพูดอะเวลาเราจะพูดอะไรอะไต่ตองหน่อยอสุจิไม่แข็งแรงพี่บอกสเปิร์มไม่แข็งแรงเวลาบัฟอะไรอ่ะควรระวังคำพูดตัวเองสักนิดนึงอันนี้บอกทุกคนไว้เลยนะยิ่งไอเรื่องเนี้ยไอหวังอสุจิไม่แข็งแรงอ่ะมันอาจจะเรื่องที่มึงอาจจะตลกแต่บางคนมันไม่ตลกพี่กิกูไม่มีใครตั้งใจหรอกให้อสุจิตัวเองไม่แข็งแรงอ่ะเข้าใจปะหวังครับแต่ไอคำนั้นของพี่กินะของผมบอกว่าอสุจิไม่แข็งเฮ้ยไม่เอาเถียงดิอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นการบูลลี่แบบอย่างเดียวที่มันไม่โอเคสำหรับกูเลยนะกูในฐานะคนมีลูกกูก็ไม่ชอบคำพูดแบบนี้นะแล้วกูมองว่าหลายคนก็ไม่ชอบเช่นเดียวกับกูมึงอาจจะไม่มีลูกมึงอาจจะไม่เข้าใจเว้ยแต่กูเข้าใจโอเคครับลุงมึงพูดมาเชิงประมาณเนี้ยอสุจิไม่แข็งแรงนะขอโทษเลยนะเว้ยที่พูดคำนี้ออกมาขอตัวคือเหมือนแบบประมาณมึงด่าแบบว่าเด็กเกิดมาแบบไม่สมบูรณ์อะไม่ได้ต่างกันเลยแต่คำเนี้ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นหรอกก็ระวังไว้แล้วกันอาจจะแบบว่าความหมายมันแตกได้ความหมายมึงอาจจะแบบปั๊บสนุกไม่ได้ตีความหมายแบบนี้หรอกจริงๆอ่ะแต่บางคนมันตีความหมายไปได้เยอะไงเข้าใจไหมมึงไม่ผิดหรอกเพราะมึงไม่รู้ไม่ได้ว่าอะไรมึงหรอกแต่ก็ควรระวังกูก็หวังก็ต้องขอโทษทางเจคนะครับไม่คือมึงไม่รู้ซึ่งไม่ผิดมึงอาจจะสนุกปากแบบว่าบั๊กเล่นๆแต่มึงไม่เข้าใจความหมายที่มันแบบคนคิดไปไกลขนาดนั้นนะเพราะว่ากูเป็นหนึ่งในนั้นที่กูคิดเพราะว่ากูมีลูกไงเต๋อประมาณไม่มีอะไรหรอกบอกไว้เตือนไว้เฉยไม่มีอะไรหรอกคุณพิงวานไปเอาเครื่องมหาหัวจิ้งเหลนมาครับประหารใครพี่บ้านมึงกับกูนี่เราตายเลยเหรอพี่เราก็ตายเลยเหรอแต่พี่เองติดตลกอยู่ดีนะพี่โอ้ยผมว่าแม่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวมันก็มีเคสอื่นขึ้นมาอีกอะใช่ผมพูดตรงนะอันนี้ผมพูดในมุมของที่เราต้องเดินไปข้างหน้าต่อนะ
ถ้าแล้วถ้ามีเริ่มมีการทวงขึ้นมาแล้วรอบ2ก็จะมีรอบ3รอบ4รอบ5รอบ6รอบ7รอบ8รอบ9รอบ10สุดท้ายเราประเทศเราจะด่าอะไรไม่ได้เลยก็จริงแต่สุดท้ายเราไม่ไว้กูมองว่าเราก็ด่ากันในเกมอ่ะมันไม่ได้แบบไปข้างนอกเลยแต่คือเขาคิดกันไปเองไงคิดไปเองไงอันนี้มันขึ้นอยู่กับเขาแล้วเว้ยไม่เกี่ยวหรอกเราด่ากันเราด่ากันแค่ในเกมอ่ะอยู่ในเกมอ่ะอย่างกูด่าพ่อกูด่าพ่อไอ้ตะกี้นี้กูก็ด่าพ่อมึงในเกมนะกูไม่ได้แบบด่าพ่อชีวิตจริงกูก็ด่าไปพ่อมึงอยู่ไหนสัตว์จริงๆกูพูดไปอย่างนี้เลยก็ว่าเนี่ยหมายถึงว่าใครมีพ่อเอาง่ายว่าใครมีพ่อในนี้กูก็ด่าหมดอ่ะนั่นแหละถูกกระจุกของมึงนะก็ไม่ได้ผิดด่าพ่อในกูก็ด่าแค่ตัวมันที่มันเกิดมาในนี้ไงแค่นั้นเองนั่นก็ไม่ผิดผมมองแบบนี้ถ้ามันมองไปโอซีก็ช่วยไม่ได้ได้ไหมเราได้ใบวันการโดนใบอ่ะคือมึงมาถึงแล้วแฟมิเลียมีแค่นั้นแต่จริงกูมองว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรตอนแรกกูคิดว่ามันเราไอ้นี่ไงแต่จริงไม่มีอะไรเลยก็ถึงมาบอกเนี่ยแต่ว่าควรระวังคำพูดนิดนึงแค่นั้นเองเด็กๆอ่ะเด็กๆในนี้นะควรระวังคำพูดของตัวเองก็อย่างไอ้เจสมาแรกๆอย่างเงี้ยไอ้เจสก็ปรับปรุงตัวแล้วถูกต้องไหมเจสที่มึงไปด่าเขาอีกะหังอ่ะแล้วก็ไอ้เธออย่างไอ้เธออย่างเงี้ยไอ้เธอก็ปรับตัวขึ้นเยอะหมายถึงตอนแรกมันบัฟไปอย่างเงี้ยมันก็ลืมตัวนู่นนี่นั่นมันค่อนข้างเข้าใจยากผมว่าเรื่องนี้เออจริงเหรอมันไม่รู้สิผมแค่รู้สึกว่าทำไมกูควรจะผ่อนคลายแต่ทำไมกูต้องมานั่งเครียดกับพวกเฮียนี่วะหรือว่าต้องมานั่งคิดหลายๆอย่างอ่ะคือทั้งที่มันก็ไม่ได้ต่างจากเราอ่ะถ้าแม่งเป็นผู้ดีอ่ะพูดครับทุกคำกูจะไม่ว่าเลยตะมายังด่ากูก่อนเลยพวกเหี้ยนั่นน่ะไม่ควรแบบว่าคิดเองข้างนอกนะกูในความคิดกูอ่ะไม่ควรเลยไม่คิดแบบไม่ควรคิดแบบเองไปข้างนอกด้วยซ้ำเว้ยนี่แหละเข้าใจแหละยุคใหม่ไงกูยุคเก่าๆกันอ่ะกูยังไงก็ไอข้างในอย่างเดียวเมื่อก่อนด่าเมื่อก่อนนี่ด่ากันแบบว่าสุดตีนเลยนะเมื่อก่อนอ่ะสุดปอกเลยนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยก็มองแค่ข้างในไม่เคยไปมองข้างนอกว่าเขาไปเหยียดนู่นไม่เขาไปมันคือถ้าจะทำอย่างเงี้ยคือถ้ามองไปเองแล้วมาแจ้งทีมงานอย่างเงี้ยมันแฟร์สำหรับคนที่แม่งไม่คิดไปข้างนอกหรอวะมันยาวซึ่งถ้าจะบอกว่าเราเป็นคนสาธารณะอ่ะใช่เราเป็นจริงแต่ทุกอย่างที่เราทำในออกสาธารณะมันก็อยู่แค่ในเกมอ่ะเราไม่ได้ไปด่าเขานั่งด่าเขาโอ้ยสัตว์มึงนี่มันเฮี้ยจริงนะชีวิตจริงมึงทำเฮี้ยอะไรได้บ้างวะไอสัตว์ไม่ได้บอกคนดูบอกให้ทุกคนไปด่าแม่งหน่อยดิข้างนอกอ่ะไม่ได้พูดอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่คิดแล้วฝ่ายหนึ่งคิดแล้วเอ็ดมีจะตัดสินยังไงอ่ะกูอยากรู้เหมือนกันในเมื่อคนที่ด่าเป็นคนฝั่งที่ไม่คิดแต่ไม่ได้ผิดกฎประเทศแต่ฝั่งที่โดนด่าเนี่ยโอเครู้สึกว่ามันหนักแล้วมันไม่ไหวแล้วถ้ามันรุนแรงขนาดนั้นเราเข้าใจได้แล้วถ้ามันไม่รุนแรงขนาดนั้นนะเขาจะมองว่าคนดูไงคนดูมันมีทั้งเข้าใจได้ไม่เข้าใจได้ไงเราก็พยายามมันห้ามไม่ได้ถูกต้องไหมแล้วทีเนี้ยมันก็ไปทำเขาไปโถมเขาให้เขาเสียหายไงมันก็เริ่มจากเราไงเขาพูดอย่างนี้ถ้าเราไม่พูดตั้งแต่แรกมันก็คงไม่มีแบบนี้คนดูก็คงไม่ไปโถมแบบนั้นส่วนใหญ่เวลาคนดูที่คิดได้กับคิดไม่ได้ส่วนหนึ่งด้วยคือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเว้ยถ้าไม่เอามาพูดอ่ะจริงอ่ะจริงๆนะลุงถ้าเอาจริงนะผมพูดแค่ประโยคนี้เลยก็ได้คุยเลยอ่ะมึงเป็นคุยเลยอ่ะเดี๋ยวเราพูดกับผู้หญิงอ่ะเขาไม่โอเคเนี่ยเราต้องห้ามด่าปะเออ
ทั้งที่เราจุดประสงค์แก๊งเรามันไม่ด่าผู้หญิงอยู่แล้วถูกต้องแต่จะทำยังไงให้เขาไม่คิดอ่ะซึ่งเราจะไปคอนโทรลความคิดเขาได้ยังไงอ่ะตรงนั้นอ่ะคือเราจะเอามือเข้าไปล้วงสมองเขาแล้วแบบคอนโทรลเขาอย่างเงี้ยอย่าคิดนะอย่าคิดไม่ได้ปะแต่จริงๆนะพวกเรานี่ไม่เคยปาผู้หญิงเลยนะถ้าไม่ใช่พวกไอ้บอทอ่ะใช่ครับถ้าเจอพวกไอ้บอทนี่ไม่อกแตกตายไปเลยหรอโหลุงผมบอกให้น้องเราในแก๊งโดนด่าหนักเหมือนกันไอ้เยโชนี่โดนด่าแบบหมูแดกลำอ่ะโอ้ยเหี้ยโชโดนหนักไอ้โชโดนหนักใช่หรอครับใช่ผู้หญิงด่าหรอโดนโพสทวิตเลยครับลุงอันนี้ไม่ใช่แค่บัฟนะครับโพสทวิตโดนทางแก๊งเลยครับลุงสุดทางแก๊งโอ้ยเหี้ยคือเราตัวเรารู้อยู่แล้วว่าใช่เรารู้อยู่แล้วอ่ะคือเรารู้ว่ามันจะสื่ออะไรอ่ะไหนไอ้โชคเนี่ยไอ้เหี้ยโชคมันอ้วนไหมไอ้สัตว์ในเนี้ยกูถามหน่อยดิมันใส่หน้ากากหมูใช่โชคให้เหตุผลมาว่าไอ้โชคใส่หน้ากากหมูแล้วตอนโดนตีตอนเที่ยงไอ้โชคกินข้าวไปด้วยอะไรประมาณนี้มั้งครับโอ้มันเหตุผลเนาะมันซื่อไปเนาะเฮียถ้าพูดอย่างนั้นอ่ะต้องรู้อยู่แล้วเราเป็นคนโง่แต่เราก็รู้อยู่แล้วพี่รู้อยู่แล้วพี่รู้อยู่แล้วถ้าถามผมสงสารน้องไหมผมต้องคนสงสารน้องเลยนะคือมันสองแง่สองงามแต่เราก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรไงเราไม่เคยมานั่งดูความรู้สึกน้องตัวเองด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องเราบ้างอ่ะอันนี้จริงส่วนใหญ่เราจะเป็นฝ่ายรับผิดซะส่วนใหญ่เหมือนจะมีด่าว่าเป็นเด็กออด้วยมั้งครับรู้สึกฮะโชคโดนด่าซิติกอะไรเงี้ยไอ้โชคผมอย่างที่ผมบอกรู้แล้วว่าเราแรงแต่มันก็แรงไม่แพ้เราเหมือนกันอันนี้เพิ่งรู้เลยนะแล้วแม่งไม่โอเคด้วยไอ้เหี้ยอันเนี้ยครับแต่ไอ้โชคมันไม่ได้บอกใครครับเหรียญมี2ด้านบอกแค่พวกผมแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเอาเค้ามาขายแค่นั้นน่ะเราไม่ค่อยเอาเค้ามาพูดเราไม่ได้พูดไงเราจะพูดเรื่องของเราซะมากกว่าแล้วก็ห้ามปั๊มพวกของเราเองถูกต้องนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละแต่ที่บอกว่าคนอย่างวัวน่ะถ้ามันไม่มาด่าก่อนมันมาที่ก่อนวัวไม่ไปด่ามันหรอกเหี้ยแรงจริงแหลมแม่งก็แหลมรู้อยากรู้ไหมว่าต้นตอที่ผมด่าเหี้ยเฟรมเพราะอะไรเพราะอะไรนี่ไอ้เหี้ยหวังเลยผมเห็นไอ้เหี้ยหวังมันเคยคุยกับเขาในเนี้ยผมเห็นต่อหน้าต่อตาเลยแล้วผมก็เห็นไอ้เฟรมก็คุยเขามานานแล้วและแต่ไอ้หวังได้พาเขาไปนั่งรถเล่นพาไปคุยได้โอ้โหไปเรื่อยก่อนไม่อันนี้ในอดีตน้องโอเคพี่ถามเลยพี่ในอดีตแล้วผมเห็นหน้าไอ้เฟรมปุ๊บผมนึกได้ปิ๊งเลยคำเดียวที่ผมจะด่ามันเลยไอ้เหี้ยชู้ก็ใช่ไงยืนยันได้ครับเขาเห็นจริงก็ใช่ไงก็ถูกต้องก็อย่างครับผมมีเสียงเหมือนกันก็ใช่ไงเขาคิดไปเป็นเรื่องข้างนอกครับลุงไอ้เหี้ยแล้วผมไม่ได้ด่าผู้หญิงนะผมด่าไอ้เฟรมนะไม่ไอ้เหี้ยคือตอนนี้คือมึงกำลังงงว่ามึงไอซีหรือโอซีไอ้เหี้ยกันแน่คือมันไม่แปลกเพราะว่าเขาไปคุยกับโอซีไงเข้าใจกูเข้าใจไงกูเข้าใจแต่สุดท้ายถ้าแม่งเขาคบกันไอซีแยกแยะตั้งแต่แรกนะมันไม่มีเรื่องพวกนี้หรอกผมพูดให้มึงกล้าเถียงมาแล้วมึงไม่เคยคุยกันข้างนอกอ่ะไอ้เหี้ยไอ้หว่ามึงคุยข้างนอกถูกไหมได้ดีแล้วก็มีครับมีไม่แต่ว่ามึงเริ่มไม่ได้ถ้ามึงไปเริ่ม OC ไม่ก็ไม่มีใครด่ามึงนะสมมุติอ่ะก็ถ้ามึงเริ่ม OC ก็ไม่มีใครด่ามึงนะแต่นี่มึงเริ่มใน IC ไงพวกกูก็รู้เรื่อง IC ไงใช่ครับใช่อย่างนี้ถ้ากูด่าไปนี่เท่ากับว่าพวกกูผิดเหรอถ้ากูแจ๋นแหลนไปเสือกอ่ะถ้ากูไปเสือก2แชทมึงเนี่ยโดยที่มึงอนุญาตกูเนี่ยอันนี้กูโดนใบแดงเลยโอ้ไอ้เหี้ยอันนี้แบบหมดหัวเลยอ่ะไอ้เหี้ยคือแบบเหี้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันมั่วตัวไปหมดวะไอ้สัตว์ดูว่ากูข้างบนข้างหูเนี่ยโยงไปมั่วหมดเลยเฮียเวก็เลยแบบก็เลยคิดว่าเอองั้นไม่พูดดีกว่าเราได้จบหมายว่าเราได้ไม่ต้องมีอะไรมานั่งค้างคาก็ขอโทษขอโพยแล้วครับไปแล้วครับแล้วเคลียร์ละน่ามีอะไร
นี่คือแต่ว่าอันนี้เรามาถกกันในแก๊งเฉยๆว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังเจออะไรกันอยู่แค่นั้นเองไม่ได้มีไม่ได้ก่อดราม่าหรือที่อะไรนะที่เรามายืนคุยกันตรงนี้คือบอกไว้ก่อนนะเรามาถกกันเฉยๆว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราแม่งต้องทำยังไงวะต้องรับมือกับปัญหาเฮี้ยนี่ยังไงแค่นั้นเองเป็นไม่กี่กันหรอผมมีความคิดครับผมมีความคิดผมมีความคิดยากมากเว้ยเฮียอันนี้แบบพูดยากมากผมมีความคิดครับลุงว่าไงมาหวังปล่อยแม่งบ้าไปอยู่คนเดียวลุงก็ควรเป็นอย่างนั้นนะก็ควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะไงก็ต้องควรเป็นกันอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะไม่ผิดกฎเราไม่ผิดครับใช่ถ้าเราไม่ผิดกฎเราก็ต้องเล่นตามกฎไปอ่ะถ้าเราผิดกฎแค่โดนใบเว้ยแค่นั้นเองแอดมินก็ทำหน้าที่ของแอดมินไม่ต้องเล่นอะไรจริงๆไม่ต้องไม่จริงๆไม่ควรคิดที่อะไรมากเว้ยเอาจริงๆนะเราเล่นตามในกฎเกณฑ์จิตใจผมมันไม่มีเขาในชีวิตจริงเลยหมายถึงว่าแบบผมไม่ได้คิดอะไรถึงพวกเขาในข้างนอกเลยผมแบบบริสุทธิ์รู้คนนี้ก็เด็กแล้วอ่ะรู้การเมย์วงในรู้การเมย์แต่ดีไม่ไว้แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ได้พูดเพราะว่าอย่างคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่งก็จะมั่วตัวไปหมดเลยเข้าใจปะอย่างกูหนึ่งในนั้นเนี่ยกูมองไอ้เหี้ยเจละไอ้เจมทำชื่ออะไรมาวะแต่สุดท้ายพูดมาแบบนี้คือมันจบไงมันรู้เรื่องแล้วทุกคนรู้เรื่องเข้าใจด้วยอืมได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกด้วยใช่เข้าใจในสิ่งที่ถูกไม่ใช่มองแบบนั้นอ่ะมันจะได้เคลียร์ไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปอะไรเขาหรอกผมว่าแม่งจบไปแล้วมันก็ควรจะจบอ่ะนั่งด่าเขาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเรามาคุยกันเราปรับความเข้าใจกันเองดีกว่าง่ายสุดปรับที่ตัวเริ่มที่ตัวเราเนี่ยง่ายสุดไม่ต้องไปโทษใครหรอกโทษตัวเองแหละเราผิดก็จบแค่นั้นเองแต่เรารู้เองเจ็บนี้ไม่โทษใครนะเจ็บใจไม่โทษกันเดี๋ยวพี่เปาไปไหนพี่เปาอยู่ปะอยู่นี่ครับพี่เปาครับแล้วเอาไงไก่จุกเลยครับพี่สรุปสุดท้ายแล้วเรื่องอะไรครับลุงเรื่องไอ้จุกที่จะย้ายเนี่ยก็ให้จุกให้ไปอยู่ไหนอ่ะมันก็ย้ายเหมือนกันไม่ใช่หรออ๋อมันน่าจะไปมันบอกแล้วมันบอกว่ามันน่าจะย้ายอยู่ประจวบอ่ะลุงอ๋อโอเคย้ายไปอยู่กับลุงครับนี่ครับไปอยู่บ้านผมไหมก็ไม่ได้เจออีกแล้วใช่ไหมโชคดีไว้เออโอ้โหพี่บูมแบบแล้วไม่จะไปใช่ไหมจริงๆอ่ะเติมก็จริงๆจริงๆถ้าพูดขอไอ้จุกเนี่ยไม่อยากให้ใครช่วยเลยมึงควรไปแล้วผมบอกแล้วผมบอกไปแล้วว่าผมไอ้นี่เยี่ยมมากอยากเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดลูกผู้ชายเว้ยต้องแบบนี้เว้ยดิ้นรนกับตัวเองเว้ยเดี๋ยวมันกระทักมาเอาอย่างเงี้ยแล้วก็มีก็มาขายผมอย่างเงี้ยไอสัตว์มึงไม่ต้องหรอกไอ้เหี้ยกูไลฟ์คอมสเปซอยู่ยังมีคนทักสวัสดีครับพี่ปู่ดไอสัตว์สักวันนึงคนมีคนทักกูอ่ะเรื่องอะไรเนี่ยไปไม่มีอะไรแล้วอะไร